พบกับผมพระรณกรสิริพุทโธนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอประโยคว่าสาธุชนนะครับคำว่าสาธุชนคำว่าสาธุชนแปลว่าคนดีคนที่มีความสุจริตมีความจริงใจในหน้าที่การงานปฏิบัติหน้าที่ภารกิจใดๆก็จะสำเร็จไปตามความมุ่งหมายเป็นเรื่องของสาธุชนก็คือสุจริตชนนั่นเองอานิสงส์ที่จะได้จากการฟังธรรมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการฟังเทศฟังธรรมมีอานิสงส์คือผู้ฟังย่อมได้สิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจอะไรก็จะได้เข้าใจอย่างชัดเจนบรรเทาความสงสัยอันใดเป็นความสงสัยเป็นความไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจอย่างชัดเจนทำความเห็นให้ถูกต้องได้จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสซึ่งทั้งหมดนี้เป็นลักษณะของการฟังชีวิตประจำวันของคนเราต้องฟังหูต้องฟังซึ่งหูแปลว่าโสตพระพุทธเจ้าตรัสว่าฟังแล้วต้องนำมาคิดใคร่ควรให้เรียบร้อยก่อนจึงเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในอดีตการขอหยิบยกนิทานเรื่องหนึ่งว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่นะพระเชตวันญาติโยมไปฟังเทศฟังธรรมเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสตรีมากกว่าบุรุษนางวิสาขาจึงเกิดความสงสัยว่าบรรดาผู้หญิงทั้งหลายไปฟังเทศฟังธรรมนี้มารักษาอุโบสถศีลมารักษาศีลห้านี้วัตถุประสงค์แท้จริงคืออะไรก็เลยตามไปดูทางผู้สูงอายุได้คำตอบว่าอยากจะได้สวรรค์นิพพานสมบัติอยากจะไปเกิดในสวรรค์จึงมาฟังเทศน์ฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอายุ 40-50 ปีได้คำตอบว่ามาเพื่อจะเป็นใหญ่ในครอบครัวไม่อยากให้สามีนอกใจก็เลยมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อรับอานิสงส์จากการฟังธรรมสวดมนต์ทำวัดช่วงวัย 25-30 ปี 30 ปีบอกว่าอยากมีลูกคนแรกเป็นลูกชายการฟังเทศฟังธรรมในสมัยก่อนคนมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างนี้เมื่อเรามาฟังธรรมในวันนี้ก็เช่นเดียวกันอยากจะให้ฟังแล้วคิดตามไปในสิ่งที่ดีงามการฟังเทศฟังธรรมเกิดประโยชน์อย่างไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แจงว่าพุทธศาสนานี้จะเจริญมั่นคงถาวรสัจธรรมของพระองค์จะเจริญถาวรอยู่ได้เพราะมีคนเรียนธรรมโดยเคารพมีคนฟังธรรมโดยเคารพมีคนสาธยายธรรมโดยเคารพมีคนเผยแผ่ธรรมโดยเคารพหากเป็นเช่นนี้ศาสนาก็จะอยู่คงอยู่ตราบนั้นหลายท่านคิดว่าศาสนาของพุทธเจ้าจะอยู่ 5,000-6,000 ปีก็จบแล้วนั่นเป็นความคิดที่ยังไม่ถูกต้องพุทธเจ้าตรัสว่าสัจธรรมคำสอนของตถาคตนี้ถ้าหากยังมีคนเรียนธรรมโดยเคารพยังมีคนฝ่ายใจในธรรมมีคนสาธยายธรรมยังมีคนฟังธรรมอยู่ตราบใดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะสถิตสถาพรอยู่ตราบนั้นการฟังเทศฟังธรรมเปรียบเสมือนฝนที่ตกลงมาทำให้ชีวิตของป่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปพระธรรมเทศนาก็ทำให้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปเหมือนกันพระเจ้าเคยสอนองคุลิมานซึ่งเป็นโจรที่ฆ่าคนเป็นจำนวนมากจนกระทั่งวันหนึ่งจะฆ่าแม่ของตนเองพระเจ้าจึงทรงแบกโกรธเพราะหากพระองค์ไม่แบกโกรธแล้วองคุลิมานเกิดฆ่าแม่ตนเองมรรคผลนิพพานส่วนที่จะได้จะหมดไปเพราะเป็นอนันตริกรรมถ้าไปฆ่าบิดามารดาปุญญาตายายผู้มีอุปการะคุณฆ่าแล้วหมดสิทธิ์ที่จะเป็นพระอรหันต์ไม่มีทางที่จะไปสวรรค์จะไปนิพพานไปอย่างเดียวคือนรกพระเจ้าเห็นเหตุการณ์อย่างนี้จึงเสด็จไปโปรดองคุลิมานดังที่เราทั้งหลายได้ทราบกัน
เมื่อพระองค์ไปถึงเจอวุฒิมานไล่ตามฆ่าแม่ของตนเองพระองค์จึงเข้าไปขวางระหว่างกลางองค์วุฒิมานไม่รู้จักก็เลยจะฆ่าพระเจ้าเพื่อเอานิ้วมือให้ครบเป็นปันนิ้วองค์วุฒิมานจึงเดินตามพระเจ้าแต่เดินเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันจึงบอกให้พระเจ้าหยุดเดินพระองค์ตรัสว่าอาตมาหยุดแล้วโยมอาตมาหยุดทำบาปกรรมหมดแล้วองค์วุฒิมานจึงได้สติไม่ทำบาปต่อไปวางดาบแล้วก็ไปกราบจนกระทั่งได้อุปสมบทเป็นภิกษุและฟังคำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนได้เป็นพระอรหันต์อันนี้เรียกว่าการฟังเทศน์ฟังธรรมแม้แต่นิดหน่อยแต่ก็เป็นประโยชน์การคบมิตรในธรรมที่ดีที่ถูกไม่ว่าท่านสาธุชนจะอยู่ในวัยใดก็ตามก็คงจะผ่านชีวิตมามากมายทางอีสานมีคำที่กล่าวว่าคนใจซามอย่าได้เอาเป็นแบบคนใจแคบอย่าเอาเป็นฝูงคนใจสูงจะเดือดตามก้นคนใจซามนิสัยใจคอไม่ค่อยดีชอบละลานผู้อื่นใจไม่ดีทำอะไรมักผิดพลาดตลอดเวลาดำเนินชีวิตในทางที่ผิดพลาดคนใจซามจะเอาแต่ตัวอย่างเดียวโลภมากพุทธเจ้าตรัสว่าความโลภเป็นอันตรายของธรรมทั้งหลายคนใจซามเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีคนใจแคบอย่าได้เอาเป็นฝูงจะได้นับเป็นเพื่อนคนไหนเป็นคนใจแคบจะอยู่คนเดียวจะไปคนเดียวไม่เคยช่วยเหลือใครเป็นคนใจแคบไม่ช่วยเหลือเพื่อนฝูงคนใจสูงจึงเดินตามก้นคือเดินไปตามทางที่ดีที่ถูกต้องอะไรที่ถูกต้องดีที่สุดก็เดินตามไปทางนั้นทุกๆวันที่ผ่านมาหรืออดีตที่ผ่านมาในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับคุณธรรมหรือคติธรรมคุณธรรม4ประการคือ 1. ให้ทุกคนคิดพูดทำด้วยเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน 2. ให้แต่ละคนช่วยเหลือเกื้อกูลกันประสานประโยชน์การให้งานก็จะสำเร็จผลดังแก่ตนแก่ผู้อื่นและแก่ประเทศชาติ 3. ให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยู่ในสุจริตในกติกาในระเบียบแผนโดยเท่าเทียมกันให้ต่างคนต่างพยายามทำความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรงและมั่นคงอยู่ในเหตุในผลจะเห็นได้ว่าทรงพระราชทานโอวาทให้แก่ประสบนิกรการแรกคือให้ทุกคนคิดพูดทำด้วยความเมตตาใครจะทุกข์จะยากก็ช่วยเหลือเชื่อจูนอุปถัมภ์บำรุงกันตามสมควรเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือกันด้วยวจีกรรมคือการสั่งสอนอบรมผู้ใหญ่ต้องแนะนำสั่งสอนเด็กอย่างเช่นการเล่นการพนันจะเกิดความเสียหายต้องช่วยกันสอนมีเมตตาวจีมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานมีลูกน้องช่วยสอนลูกน้องประการที่สองการที่แต่ละคนช่วยเหลือก็คุ้นกันในการในงานตั้งแต่ตนเองผู้อื่นและประเทศชาติพุทธศาสนาเนี่ยประหลาดสิ่งที่ได้มาปัจจัยที่ได้มาจากภาษีประชาชนเอาเงินจำนวนนี้ไปทนุบำรุงบ้านชาติบ้านเมืองอย่ากอบโกยใส่ตนเองประการที่สามการที่คนประพฤติสุจริตในกติการะเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมกันมีความเสมอกันโดยศีลกฎหมายก็ต้องมีความเสมอภาคกันประการที่สี่คือความต่างคนต่างทำกลางความคิดของตัวให้ถูกต้องเที่ยงตรงอยู่ในเหตุผลหากการคิดจิตอยู่ในทางที่ดีที่เจริญยังมีพร้อมในการพ้นในกายในใจของคนไทยก็มั่นใจว่าประเทศไทยจะดำรงมั่นคงอยู่ได้ตลอดไปพระพุทธศาสนาเรียกว่าทิฏฐิสามัญญตาทิฏฐิสามัญญตาคือทฤษฎีต้องมีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต้องมีความเห็นไปในทางเดียวกันทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความคิดไปในทางเดียวกันธรรมะกับชีวิตประจำวันเราจะทำอย่างไรบ้างเราเกิดมาเป็นคนไทยไม่ควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทความประมาทเป็นเหตุให้เสียหลายอย่างเราต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับนอนต้องมีสติไม่ประมาทในวัยในชีวิตในความเป็นอยู่พระเจ้าตรัสว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายพุทธศาสนาสอนในเรื่องความไม่ประมาทในชีวิตในวัยในความเป็นอยู่ต้องปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลามีสติสัมปชัญญะอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอก็จะมีความอดทนกลั้นเป็นข้าราชการต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทไม่เผลอเลยไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระองค์จะปรินิพพานทรงตรัสเป็นใจความว่าภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาขอให้พวกเธอทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ของบุคคลอื่นให้ถึงพร้อมสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดพระเจ้าตรัสว่าถึงจะเสื่อมสลายสิ้นสลายไปแล้วแต่ขอให้ทำประโยชน์ตนเองด้วยประโยชน์ของผู้อื่นด้วยให้สมบูรณ์ไม่ได้สอนให้ทำประโยชน์แต่ตนเองไม่ได้สอนให้ทำประโยชน์แต่ผู้อื่นอย่างเดียวต้องทำทั้งประโยชน์ตนและผู้อื่นถ้ามีครอบครัวก็ต้องช่วยกันทำนุบำรุงช่วยเหลืออุปถัมภ์บำรุงถ้าเป็นศาสนิกชนก็ต้องช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาหากเป็นพลเมืองของประเทศชาติก็ต้องช่วยทำนุบำรุงชาติด้วยการเสียภาษีอากรหรือการช่วยเหลือในทางใดก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเป็นลักษณะที่เราทั้งหลายต้องประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในชีวิตประจำวันของเรามีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเรียกว่าโลกธรรมคือของประจำโลกมีมาตั้งแต่โบราณพระเจ้าตรัสว่ามีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศนินทาสรรเสริญทุกสุขเป็นเรื่องประจำโลกถ้าทำใจได้ก็จะอยู่สบายใจในทางพุทธศาสนาสอนให้เป็นคนอดทนเพราะเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องอยู่ประสบอยู่ประจำมีสุขวันนี้ก็มีทุกมียศก็เสริมยศมีลาภก็เสริมลาภไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ก็ต้องเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องทำตนให้แข็งแกร่งดังภูผาจิตใจก็เหมือนกันถ้าทำเช่นนั้นได้ก็จะสบายใจพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่มีความโกรธความโลภความโกรธความหลงไม่มีราคะโทสะจึงทรงอยู่ได้หากว่าเรามีความจริงใจต่อพระพุทธศาสนาถ้าเรามีความปรารถนาดีต่อสังคมโดยมากจะไม่มีศัตรูมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ดีเป็นคนดีจิตใจสูงส่งเราก็จะมีความสุขตลอดเวลายิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีความโลภจนเกินไปไม่มีความโกรธจนเกินไปปฏิบัติหน้าที่อย่างไรให้มีความสุขให้ดูแบบอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดระยะเวลา45ปีตื่นเช้าพระองค์จะบิณฑบาตโปรดญาติโยมโดยพระองค์จะตรวจดูว่าจะไปโปรดใครแล้วจึงจะเสด็จไปกันด้วยการเดินตกบ่ายก็เทศนาญาติโยมพบข้างพระสอนของว่าพระภิกษุเที่ยงคืนตอบปัญหาเทวดาจนสว่างก็ทรงตรวจดูแล้วว่าจะไปเทศให้ใครฟังโดยทรงอย่างยานทำเช่นนี้ทุกวันดังเราจึงควรนำพระองค์มาเป็นแบบอย่างเราจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรในฐานะที่เราเป็นบุคคลหรือข้าราชการหรือใครก็ตามก็ขอหยิบยกนำทศพิธน่าจะทำคือหัวใจของนักปกครองได้แก่ทานคือการให้การเสียสละศีลแปลว่าปกติเย็นสบายเป็นผู้อยู่เย็นเป็นสุขบริจาคะแปลว่าบริจาครู้จักกำจัดสิ่งมัวเมาในจิตใจหมายถึงเสียสละอารมณ์ข้าศึกของใจความโลภความโกรธความโลภความโกรธความหลงต้องเสียสละอย่านำพาอารมณ์ไม่ดีเข้ามาอาชวะความซื่อตรงจากคดในข้องงอในกระดูกทำงานอะไรก็แล้วแต่ต้องตรงไปตรงมามัธยวะเป็นคนอ่อนโยนคนไทยทุกวันนี้มีสมรรถะน้อยลงเจอผู้ใหญ่รู้จักยกมือไหว้รู้จักอ่อนโยนจะถือตัวถือยศถือศักดิ์ตะปาเผากิเลสให้หมดไปความโลภความโกรธความหลงอิจฉาริษยาหมดเหงียดตลอดเวลาต้องเผาทิ้งเป็นขยะในจิตใจขจัดออกไปด้วยความเพียรความขยันอโกทะเป็นคนไม่โกรธใครด่าว่าก็แล้วไปไม่โกรธไม่เครียดไม่ขู่โกรธจะเป็นเวรต่อการอวิหิงสาไม่เบียดเบียนกันทำร้ายกันอยู่ด้วยกันในความผาสุกมีน้ำใจต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันขันติเป็นคนมีความอดทนต่อความลำบากต่อความอดทนต่อความเจ็บใจอมิตโลธนะอย่าให้เคลื่อนแปลว่าอย่าให้มีพิรุธจากวัดปฏิบัติอย่าให้ผิดคาดเคลื่อนจากสิ่งที่งาม ท่านสาธุชนทั้งหลายสาธุชนก็คือคนดีเมื่อเราเป็นคนดีทั้งหลายการประพฤติในสิ่งที่ดีทางที่ดีที่อาตมาภาพได้แนะนำชี้แจงแสดงเหตุในความหมายของคำว่าสาธุชนก็คือคนดีให้ทุกท่านว่าเราจะเป็นคนดีได้อย่างไรคนดีกันอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะที่ใดก็ตามยึดถือระเบียบแบบแผนให้ดีที่สุดท่านจะทำสิ่งใดประการใดก็ตามจงตั้งตัวตั้งตนให้มั่นตั้งจิตให้มั่นและเลือกเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีเพื่อที่จะร่วมกันอยู่เป็น
สังคมที่ดีด้วยกันไม่ว่าจะเวลาใดเวลาหนึ่งก็ตามในสุดท้ายนี้อาตมาภาพพระรณกรสิริกุตโตก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจในฐานะอาตมาซึ่งเป็นพระสงฆ์สาวกในพระพุทธศาสนาบวชเข้ามาได้ปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทเผยแผ่คำสอนเพื่อแก่สาธุชนท่านทั้งหลายให้เข้าใจในสิ่งมีความสงสัยไม่รอเวลาที่จะโยมจะเข้ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วท่านก็ทรงจะรีบไปเดินไปเพื่อแสดงธรรมในส่วนของแก่ผู้ที่ใคร่สนใจผู้ที่จะฟังแล้วสามารถเข้าใจได้ดังที่ท่านทรงพิจารณาว่าบุคคลมีสี่จำพวกหรือบัวสี่เหล่านั่นเองวันนี้ก็ขออนุโมทนาอ้างเอาคุณพระศรีวรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาอวยพรท่านผู้ชมทุกท่านท่านมีความสุขอายุวันนะสุขภาวะการทุกท่านทุกคนเธอจะเริ่มพอ